สวัสดีค่ะวันนี้มาทำขนมจีนน้ำยาโคราชทำกินเองแบบง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมวัตถุดิบที่เราจะนำไปทำขนมจีนนะคะก็จะมีเครื่องในไก่นะคะตีนไก่เลือดไก่แล้วก็อกไก่สับค่ะตั้งหม้อต้มน้ำนะคะจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นนำเครื่องแกงลงไปต้มเลยค่ะก็จะมีกระชายนะคะหอมแดงกระเทียมเครื่องต้มยำพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยค่ะเราจะรอจนน้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็จะใส่เป็นเครื่องในไก่ลงไปตีนไก่เลือดไก่นะคะจะต้มด้วยไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยนะคะใช้เวลาต้มประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะจนกว่าทุกอย่างจะสุกดีเลยนะคะหลังจากที่เราต้มจนครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราจะแยกเอาเครื่องแกงลงไปปั่นเลยค่ะใส่น้ำลงไปในถั่วปั่นนะคะจากนั้นนำเครื่องแกงลงไปปั่นเลยค่ะปั่นให้ละเอียดดีเลยค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเตรียมตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกะทิเริ่มแตกมันค่ะจากนั้นใส่พริกแกงที่เราปั่นไว้นะคะใส่ลงไปค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนส่งกลิ่นหอมดีเลยค่ะจากนั้นใส่อกไก่สับลงไปเลยค่ะผัดพอสุกนะคะในระหว่างนี้เราก็จะทยอยใส่หัวกะทิลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วผัดต่อค่ะจากนั้นใส่น้ำที่ล้างโถปั่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วใส่เครื่องในที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะจะมีเลือดมีเครื่องในพวกตีนไก่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำซุปนะคะที่เราต้มไว้ค่ะกองก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเศษร่วงไปค่ะจากนั้นค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสผงชูรสคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะแล้วชิมรสชาติตามต้องการนะคะขาดเหลืออะไรก็ปรุงเอานะคะอันนี้ก็มีส่วนผสมของเกลืออยู่แล้วอย่าเพิ่งใส่น้ำปลานะคะเดี๋ยวจะเค็มไปค่ะหลังจากที่เราชิมแล้วนะคะรู้สึกว่าขาดน้ำปลานะคะเราก็เติมน้ำปลาไปเล็กน้อยค่ะสุดท้ายเลยค่ะโรยต้นหอมหั่นทอดลงไปได้ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาโคราชเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ